ี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบิวตี้สีเฟิร์สช่วงสวยก่อนใครพบกับเทคนิคการคอนทัวร์หน้าให้หล่อมั่นใจพร้อมสู้ทุกงานเริ่มจากหูก่อนเลยกรามตรงนี้แล้วก็เบลนลงมาเกลี่ยลงมาที่คอตรงโหนกแก้มตรงนี้ครับผมโหนกเป็นจุดที่แบงค์ชอบทาที่สุดผู้ชายบางทีแต่งหน้าปุ๊บอะหน้าขาววอกเลยหูดำปี๋เลยคนละสีกันอะสังเกตว่ามันก็เลยดูลอยช่วงสุดท้าสวยพบกับการทดลองโฟมล้างหน้าที่ทำเอาพิธีกรอ่อนระทวยเห็นผมเป็นคนแบบเนี้ยปกติอะครับผมชอบหยอดนะครับอัพรูปนะครับได้แต่คนไลค์อัพอะไรอะจะได้คนรักครับอย่ายิ้มบอกว่าอย่ายิ้มไงอย่าให้อยู่ใกล้นะจะตีให้ตายเลยช่วงสวยฮิตติดอันดับกับ3ไอเทมเสริมความหล่อแบบพกพาที่หนุ่มๆต้องมีตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระดาษเปียกค่ะที่มีความเย็นแล้วก็คือคุณสามารถล้างหน้าโดยไม่ต้องใช้น้ำได้เลยว้าวมันเป็นสูตรอ่อนโยนเพราะฉะนั้นคุณใช้กับตัวใช้กับหน้าได้เลยค่ะช่วงสวยก่อนใครสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Beauty See First ค่ะและช่วงนี้ก็คือช่วงสวยก่อนใครนั่นเองแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีหนุ่มสุดเซอร์มาเท่คารมดีฝีปากกล้าช่างจัดจ้านมากๆนะคะมานั่งข้างๆเราด้วยค่ะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะกับคุณอุ่นพักภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จิ๊บครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหนุ่มจีนคนสวยครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับนี่หวีผมยังอุ่นให้เกียรติรายการเรานิดนึงได้มั้ยคือถ้าหน้าเราดีไม่จำเป็นต้องหวีหรอกพี่สะบัด2ทีสามารถออกจากบ้านได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเราจะมาแบบว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสไตล์ของผู้ชายด้วยใช่ไหมใช่ดีจะได้เอาไปเป็นความรู้บางครั้งบางทีเราต้องแต่งหน้าเองผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยบอกเลยค่ะว่าวันนี้พี่แบงค์จะมาขายเคล็ดลับความลับต่างๆของการแต่งหน้านะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักกับคุณน้องผู้ชายที่มาเป็นนายแบบของเราวันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อเจโน่นะครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับอายุ19ปีครับโอ้ยรุ่นน้องครับหน้าเขาใสมากนะใช่ใสมากใช่นี่คือไม่ได้ผ่านอะไรเลยลูกครับผมหน้าใสมากผิวดีมากจริงๆอ่ะนี่พี่แต่ง2ชั่วโมงได้แค่เนี้ยโอ้หน้าใสมากซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะพูดเรื่องธีมของการแต่งหน้าผู้ชายบ้างดีกว่าว่าจริงๆเราผู้ชายอ่ะถ้ายังอยากดูแมนๆอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามไม่อยากให้หน้าโซมไม่อยากปล่อยตัวเองไปจะแต่งหน้ายังไงดีคะพี่แบงค์ค่ะทริคหรือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับการแต่งหน้าผู้ชายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายมากผู้ชายน้อยมีนิดเดียวเองครับผมก็คือคิ้วให้เรียงเส้นนิดนึงใต้ตาให้แบบว่าตื่นหน่อยครับผมแล้วปากก็อย่าแห้ง3อันที่แบงค์ขอเลยครับผมก็คือคิ้วใต้ตาแล้วก็ปากเท่านั้นเองเรามาเริ่มแรกเลยก็คือแบงค์เริ่มจากการใช้ลิปบาล์มเดี๋ยวนี้ถ้าคุณคิดว่าลิปบาล์มมันธรรมดาไปหรือคุณอยากจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแบงค์แนะนำให้เป็นลิปบาล์มที่มันมีสีครับผมแตะไปที่ปากนิดหน่อยอย่างแรกเลยอ่ะเนี่ยน้ำสะทาเข้ามานิดนึงหน่อยแล้วครับเห็นไหมฮะลิปบาล์มนี่เหมือนลิปมันไหมครับขอโทษทีใช่มันคือลิปมันแหละใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ฮะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือผู้ชายไม่ควรปากมันมากเคยเห็นป่ะบางทีปากมันมากดูแบบเฮ้ยเกินอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช้มือแตะลิปบาล์มลงไปแล้วค่อยๆใช้นิ้วเราที่มันไม่มีลิปบาล์มค่อยๆกดไปแล้วเอาความมันออกนิดหน่อยพอละอ่ะอย่างที่สองก็คือบำรุงและกันแดดผู้ชายเราไม่มีทางมาแยกใช่ไหมอุ่นครับกันแดดครีมเมคอัพเบสหรือรองพื้นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับอันนี้บ้างเลือกเป็นเมคอัพเบสที่มันมีสีค่อนข้างเหลืองเห็นไหมฮะเมคอัพเบสสีเนี้ยประมาณเหลืองแล้วมันมี SPF หรือครีมกันแดดผสมอยู่ด้วยแล้ววิธีที่ทาจำไว้เลยว่าเหมือนเดิมครับนวดไปที่มือก่อนนวดไปที่มือแล้วค่อยๆนวดไปเหมือนคุณทาครีมปกติเลยครับเทคนิคนี้คือใช้กับเมคอัพเบสได้แต่ว่าไม่ใช่กับรองพื้นใช่ไหมคะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆน้อยกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้ชายอาจจะต้องมีความระวังตรงนี้นิดนึงครับอุ่นคือทาหน้าแล้วกรุณาทาหูด้วยสังเกตไหมครับว่าพอผมสั้นปุ๊บเราจะเห็นคอตรงเนี้ยดันตัวให้ดูเลยลงมาที่คอและหลังคอนิดหน่อยเพราะว่าผู้ชายไม่มีผมปิดใช่ครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคุณจะไม่โป๊ะนะครับถ้าคุณใส่ใจนิดหน่อยน้องเขาหน้าดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวเราอยากจะปกปิด
เป็นคำถามที่ดีมากครับผมก็คือเราจะใช้คอนซีลเลอร์แทนแป้งครับคอนซีลเลอร์นี่คือคล้ายๆกับรองพื้นแต่มีพิกเมนต์หรือเม็ดสีที่เข้มกว่าและแห้งกว่าเท่านั้นเองอันนี้แบงค์เลือกใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งมันจะมีสีผสมกันคอนซีลเลอร์หน่อยได้ไหมครับผมมันมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบแห้งแล้วก็มีแบบที่เป็นแท่งได้หมดเลยครับผมอันนี้แบงค์ใช้แปรงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณมีไม่มีแปรงผู้ชายใช้นิ้วเนี่ยง่ายๆเลยครับแบงค์จะกดแค่ตรงมุมตรงนี้นะครับผมอ๋อใต้ตานี่ใช้คอนซีลเลอร์ครับผมใช่คือผู้ชายอ่ะไอเดียมันมีนิดเดียวคือแต่งยังไงให้ยังพอมีรอยอยู่บ้างครับอุ่นแล้วก็ขอบจมูกตรงนี้ผู้ชายชอบลืมเพราะว่าบางทีจมูกเรามันจะมีรอยแดงเหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลยครับผมหรือถ้าเรามีจุดด่างดำนิดหน่อยจุดรอยสิวอย่างเงี้ยครับผมค่อยๆกดลงไปเบาๆอันนี้ก็คือจะเป็นเบสิกครับผมเบสิกของเรื่องสกินแบงก์ก็จะหยุดไว้ประมาณเท่านี้ต่อไปเราจะไปที่อีกจุดนึงก่อนซึ่งอันนี้เป็นทริคนิดหน่อยครับคือขนตาครับฮะไม่ได้บอกให้คุณทามาสคาร่าหรือมีขนตายาวเหมือนผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายเราก็เป็นเหมือนกันคือบางทีขนตาเราตรงและทิ่มลงมันทำให้ตาเราปิดครับใช้ที่ดัดขนตาตัวนี้ครับแล้วคุณก็ลองดัดขนตาแต่ไม่ต้องปัดนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูโอเคมองลงล่างนะครับผมมองลงล่างไว้นะครับไม่ต้องกลัวแฟนจะตกใจนะผู้ชายจะไม่เคยชินเลยเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆผมเคยเอาของแม่มาเล่นแล้วเป็นไงแล้วโดนหนีบตาผมกลัวตรงนี้ไปเลยใช่ไหมสังเกตไหมครับแค่นี้ครับเปิดขึ้นมานิดนึงใช่ต่างกันเลยสองข้างใช่ต่อไปมันก็คือคิ้วครับคิ้วอาจจะบอกว่าพี่แบงค์มันยากจังเลยง่ายๆเลยครับมีไม่กี่วิธีวิธีแรกก็คือคุณแค่ใช้นิ้วมือคุณอะปัดๆขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้พอละถ้าคุณไม่รู้สึกว่าพี่แบงค์มันสำอางเกินผมต้องไปทำนู่นนะครับปัดคิ้วไปก่อนแล้วคุณก็ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะครับแปรงใสๆธรรมดาเลยค่อยๆหวีในกรณีว่าพี่แบงค์ผมเป็นผู้ชายผมจะไปนั่งซื้อที่เขียนคิ้วได้ยังไงแปรงสีฟันครับผมจริงเหรอใช่ครับใช้แปรงสีฟันเด็กก็ได้ให้มีหนวดก็ต้องแปรงหนวดได้นิดนึงครับใช่ใช้ได้ให้มันไปทางเดียวกันเหรอไม่น่ากลัวเลยไม่งั้นจะเล่นละเพราะว่าบางเราทาแบบกันแดดอะไรไปแล้วมันเป็นคราบติดหนวดติดอะไรไงครับผมใช่เราต้องคลายออกบางทีผู้หญิงเราใช้เจลใสปัดคิ้วได้ใช่ไหมครับถ้าคุณมีเจลใสก็ดีแต่ถ้าไม่มีจริงๆอ่ะตัวที่เราใช้กันตั้งแต่ก็คือลิปบาล์มฮะเอาลิปบาล์มมาใช้กับคิ้วเหรอใช่ครับผมใช้ลิปบาล์มไปเลยก็คือมันก็คือเป็นแว็กซ์เหมือนกันถูกไหมครับให้มันดูใสๆมันมันใช่ใช่มันก็จะง่ายเข้าไปอีกก็คือแปรงแล้วก็จุ่มไปที่ลิปบาล์มนะครับผมแล้วค่อยๆแปรงไปเบาๆแค่นี้ครับเอาให้ฝุ่นออกเห็นไหมฮะแล้วไม่ต้องไปยกอะไรมาเอาให้มันเรียบร้อยให้มันเป็นเงาๆนิดนึงแค่นี้ครับสังเกตว่าหน้าเขานี่ยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่ว่าคนจะคิ้วเข้มอะไรก็ตามแต่ก็ควรจะต้องปัดสักหน่อยใช่ไหมฮะโชคดีที่เจโน่เขามีที่เปิดมาเขามีขนอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่มีขนคิ้วถามว่าพี่แบงค์ทำยังไงเราใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วปกติครับแต่พี่แบงค์จะบอกว่าเราแค่ใช้วิธีการปัดขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยๆเขียนเหมือนเดิมครับเขียนที่ฐานทีละนิดเดียวพอครับเน้นช่วงที่โคนหางคิ้วเนี่ยใช่หายไปแล้วของผู้ชายจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราเขียนไปเยอะแค่ไหนเราเอาออกให้เยอะขนาดนั้นด้วยครับผมอ้าวแล้วมันจะอยู่อะคะแล้วเขียนทำไมด้วยความเป็นแว็กอะมันเป็นเงาอะครับมันสร้างเงาแล้วเราก็ทำให้คิ้วเราดูเหมือนแบบอ่ะมีเงาขึ้นมานิดหน่อยใช่แต่จำไว้อย่างนึงทริคของแบงค์เวลาแต่งหน้าผู้ชายก็คือทำให้เหมือนเสร็จแต่เหมือนไม่เสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าได้แล้วคิ้วได้แล้วใต้ตามาแล้วครับต่อไปอะไรคะปากไหมคะใช่ซึ่งตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ครับทุกคนจะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอิงค์ที่มันจะบางๆใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นมัลติเพิลก็คือใช้ได้ทั้งตาแก้มปากอันนี้เหมาะกับคุณผู้ชายมากอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อน้ำหรือเป็นเนื้อครีมเหมาะกับผู้ชายสังเกตว่าอะไรที่เป็นเนื้อแป้งอ่ะพยายามอย่าใช้เพราะว่าเวลาเป็นแป้งปุ๊บมันจะดูเป็นแบบว่าแมตต์เป็นทั้งหน้ามันดูไม่เป็นผิวหลักง่ายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชายไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเลือกสีไหนเลือกสีประมาณน้ำตาลและพีชประมาณนี้ที่แบงค์โชว์เห็นไหมฮะมันจะคือคล้ายๆกับสีปากเขาเริ่มง่ายๆเลยเริ่มจากปากก่อนครับแตะไปที่ปากน้องเขาก่อนปากสีไหนตากับแก้มสีนั้นครับจบครับมันก็คล้ายกับที่เราแต่งกับให้น้องผู้หญิงที่มันเป็นลักษณะของโมโนโทน คือสีเดียวทั้งหน้านั่นเองใช่เราแตะปากสีนี้เสร็จปุ๊บโอเคหลับตานิดนึงครับเรารู้สึกว่าตาเขามีสีได้นิดหน่อยอ่ะแตะไปนิดนึงเบาๆเป็นเหมือนแบบว่าคือยังมีเส้นเลือด
ส้นเลือดแบบตื่นมาแล้วผิวบอบบางมากอะไรประมาณนี้อันนี้แบงค์แตะให้ดูสองข้างเลยเฮ้ยพอมันมีมันก็เป็นมีเสน่ห์แล้วนะใช่ไหมครับมันเป็นแบบใช่พยายามอย่าใช้แปรงใช้มือเนี่ยเกี่ยวไปมันจะดูแบบว่าดูเหมือนเสร็จแต่ไม่เสร็จแต่ก็ดูเป็นธรรมชาติลืมตาครับนี่ดูตานิดหน่อยตาแดงๆแบบพี่ฮยองบินในเรื่องจริงไหมครับฮยองบินคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าทาจริงแล้วอยากจะใส่ทิปลงไปนิดนึงใต้ตาสังเกตไหมครับเวลาใต้ตาเราเนียนมากๆอ่ะผู้ชายอ่ะจะดูแต่งหน้าเยอะเกินไปใต้ตาเราต้องมีช้ำนิดหน่อยให้ดูเป็นผู้ชายใช่เป็นพี่ฮยองบินใช่แล้วก็จะใส่สีเดิมเนี่ยครับมองขึ้นบนนะครับไปที่ใต้ตาน้องเขานิดนึงธรรมชาติมากเลยดูไม่รู้นะดูไม่รู้เบาๆดูไม่รู้นะถ้าไม่บอกอ่ะเจโน่เนี่ยตอนนี้เหมือนไม่ได้แต่งนะแต่ว่าดูสุขภาพดีถ้าเทียบกันสองข้างอย่างเงี้ยคือแบบว่าดูเหมือนเพศเกาหลีหน้าใสๆนิดเดียวครับตาแดงๆนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เห็นไหมฮะเคยได้อ่ะน้องเขาโครงหน้ามาดีอยู่แล้วยังวัยรุ่นอยู่เนาะแล้วคือกรอบหน้าเขามาโครงหน้าเขามาแบงค์อยากให้หยุดแค่นี้พอผู้ชายหยุดเบาๆพอละอาจจะเซตแป้งนิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่มั่นใจคุณต้องการมีกรอบหน้าที่ชัดเหมือนกันครับหลักเหมือนผู้หญิงเลยก็คือเราใช้คอนทัวร์กรอบหน้าก่อนและใช้แบบครีมผู้ชายเราอาจจะต้องใช้สีที่เป็นคล้ายๆบรอนเซอร์คือสีน้ำตาลทองแดงอิฐอะครับผมที่ทำให้หน้าดูแทนขึ้นนิดนึงแล้วจุดที่คอนทัวร์ก็คืออยากจะให้ดูตรงนี้นะครับเริ่มจากหูก่อนเลยแล้วคุณเหมือนเดิมครับใช่เพราะจริงๆผู้ชายจะต้องระวังกว่าผู้หญิงนิดนึงตรงที่ว่าเหมือนที่เราบอกเวลาลงรองพื้นเราต้องลงมาถึงคอแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับผมหน้าขาววอกเลยหูดำปีเลยคนละสีกันอ่ะสังเกตป่ะเพราะว่าใช่แบงค์อยากให้เริ่มที่หูกกหูก่อนผมอยากดูคอนทัวร์มากเลยเดินไปดูได้ไหมได้ครับได้ไหมฮะได้สิครับขออนุญาตนะครับทีมงานสเตจที่น่ารักเห็นไหมฮะเราลงแค่นี้ครับผมถ้าอุ่นสังเกตลงให้น้องแค่ตรงกรามตรงนี้แล้วก็เบลนลงมาเกลี่ยลงมาที่คอเกลี่ยลงมาที่คอเกลี่ยลงมาที่คอและที่สำคัญมาด้านหลังข้างหลังด้วยนิดหน่อยถามว่าพี่แบงค์จะต้องลงตรงกรอบหน้าตรงนี้ไหมของผู้ชายพยายามอย่าไปลงอะไรเยอะถ้าจะทาแค่ตรงโหนกแก้มตรงนี้ครับผมเป็นจุดที่แบงค์ชอบทาที่สุดผู้ชายไม่จำเป็นต้องหน้าตอบมากคือเราระบายโซนหูลงมานี่ง่ายๆก็คืออุ่นดูตกหูลงมาแล้วก็กรามตรงนี้แล้วเราก็เบลนทุกอย่างลงมาจำไว้เลยของผู้ชายอย่างเดียวคือทาและเกลี่ยให้ดีที่สุดครับเทคนิคสุดท้ายนะครับที่แบงค์อยากจะเสริมให้นิดนึงคือสำหรับหนุ่มๆที่มีผิวมันทาแป้งได้แต่ว่าใช้นิดเดียวนะครับคุณทาแป้งไปบริเวณจมูกเบาๆก็พอแล้วก็ทีโซนตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องทาทั้งหน้าคือจมูกอะรูขุมขนเยอะสุดดังนั้นก็จะมันสุดแล้วก็เหนือปากตรงนี้คางปกติแค่นี้พอครับถ้าจะทาแค่บริเวณทีโซนพอแล้วครับส่วนคนที่บอกว่าอยากเป็นเกาหลีมากๆอยากให้ดูแบบว่าหน้าฉ่ำนิดนึงอนุโลมให้ใช้คูชั่นได้ครับใช่คูชั่นก็คือลักษณะรองพื้นแต่ว่ามันจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเงากว่าแต่ว่าแบงค์จะบอกว่าให้ใช้นิดเดียวเท่านั้นเองกดไปที่ตรงบริเวณหนกแก้มก็พอเป็นเหมือนไฮไลท์เบาๆใช่ไหมครับปิดด้วยคูชั่นสุดท้ายแค่หนกแก้มนิดหน่อยประมาณนี้ทำให้ดูแบบว่าตรงที่แสงตกกระทบแล้วมันเงาๆอ่ะครับผมคือเป็นความเข้าใจใหม่เลยนะปกติเวลาเราใช้คูชั่นอ่ะเราใช้เพื่อปกปิดทั้งหน้าแต่อันนี้คือใช้แค่ทำให้มันโดดเด่นแค่บางจุดเท่านั้นใช่ใช่ยังไม่สะใจทริคของแบงค์ก็คือเราใช้ลิปบาล์มเหมือนเดิมจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะจริงการแต่งผู้ชายให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนแต่งแต่ก็ไม่แต่งอ่ะเราก็แตะลิปบาล์มไปตรงที่หนกแก้มที่เราลงสีน้ำตาลไปเมื่อกี้นิดหน่อยให้ดูเงาบางทีผู้ชายลงไฮไลท์มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมดีมากมากเทคนิคการแต่งหน้าให้หล่อมั่นใจไม่ว่างานไหนก็รอดจากคุณแบงค์เริ่มด้วยการทาปากด้วยลิปบาล์มเตรียมผิวด้วยเมคอัพเบสโทนสีเหลืองใช้คอนซีลเลอร์กลบรอยคล้ำใต้ตาดัดขนตาเล็กน้อยเพื่อดวงตาที่กลมโตจัดทรงคิ้วแล้วเขียนโดยเน้นบริเวณหางคิ้วใช้ลิปสีน้ำตาลพีชทาปากและตาเพียงเล็กน้อยจากนั้นลงคอนทัวร์เริ่มจากหูมาที่กรามแล้วเกลี่ยลงไปที่คอมาลุ้นกันว่าเมื่อคุณแบงค์แต่งหน้าน้องเสร็จแล้วจะหล่อขนาดไหนโอ้ก็มาแล้วเป็นไงอุ่นเป็นไงคะลุคในแบบของเราวันนี้คือหล่อเลยจริงไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะออกมา
แปลงโฉมได้มันดูแพงด้วยพี่แพงแล้วก็ดูเหมือนแบบไอดอลเกาหลีอะเจโน่ได้เห็นตัวเองบ้างยังเห็นแล้วครับเป็นไงคะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับมั่นใจใช่ไหมใช่ครับผมเคยมีฟิลนี้บ้างไหมก็ปกติไม่มีครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้เทคนิคจากพี่แบงค์ครับก็เลยรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับฟินิชลุคมาขนาดนี้แล้วเอางี้เดี๋ยวพี่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้คือบังเอิญว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กับตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยซึ่งบอกเลยว่าลีลาและความหล่อการโพสท่าของเขาไม่เป็นสองรองใครอ่ะพี่อุ่นครับไม่นี่ตัวท็อปเหรอเออตัวท็อปแล้ววงการบันเทิงท็อปที่สุดตรงนี้แล้วล่ะอ่ะทุกคนแล้วขยับมาใกล้ๆกันอ่ะเดี๋ยวแลกที่นั่งกันพี่อุ่นจะได้สอนง่ายอ่ะไหนสอนเจโน่สิเราเห็นสาวสวยๆสักคนนึงกล้องนี้เลยแล้วโพสตามพี่อาเจโน่มองกล้องพี่แบงค์นี่คืออะไรโพสไงนี่คือท่าหล่อนี่คือท่าหล่อเลยได้นี่นิตยสารสมัยก่อนเขาโพสกันอย่างนี้เลยอืมแล้วจิกตาด้วยเฮ้ยทำไมน้องเขาทำแล้วดูดีอ่ะแล้วต้องทำไงนะน้องทำไมทำแล้วดูหล่อวะคนหล่ออ่ะแต่ไหนได้พี่ท่าสองท่าสองท่าสองมือเดียวพออืมทำไมเขาทำเราได้เหรอพี่อุ่นอุ่นเหมือนไม่รอดเลยก็เขาไปคอนทัวร์มาแล้วไงเรายังไม่คอนทัวร์พี่แบงค์ดูแลให้แล้วอะตอนนี้โพสท่าไปแล้วพี่อุ่นต่อยังไงดีคือเราไม่ได้มีดีแค่แบบหน้าตาลีลาราคาลมเราก็ได้มันต้องครบไงมันต้องครบจริงจิกไปที่กล้องเหมือนเดิมจิกไปที่กล้องแล้วพูดแบบว่าด้วยอารมณ์อินเนอร์อยากจะได้เขาเป็นแฟนเลยนะโทษนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับเพราะความรู้สึกดีๆให้เธอไปหมดแล้วทำไมเงียบจังนี่ไงเราพี่อุ่นถ่ายแล้วโอ้ถ่ายแล้วอันนี้เล่นไม่ได้แล้วเจโน่ลองพูดสิเจโน่โทษนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับทำไมอะคะเพราะความรู้สึกดีๆให้คุณไปหมดแล้วครับอุ่นเอาอีกมุกหนึ่งอีกมุกเอาอีกขอโทษนะครับช่วยขยับไปทางขวาได้ไหมครับทำไมอะคะเพราะหัวใจเราจะได้ตรงกันครับสนานล่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณอุ่นนะที่มาให้เกียรติร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณน้องเจโน่ที่มาเป็นนายแบบและที่สำคัญขอปรบมืองามๆให้กับพี่แบงค์ผลงานคุณดีดีมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะศึกท้าสวยของเราในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ใดจะได้มาทำการทดสอบประสิทธิภาพกันห้ามพลาดเลยนะคะBeauty สี First ช่วงศึกท้าสวยศึกท้าสวยในวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะพี่นั่นก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยเป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้มันมีทั้งแบบ PM 2.5 มลภาวะต่างๆถึงแม้คุณผู้ชายจะไม่ได้แบบแต่งหน้าแค่ทาครีมกันแดดเจอฝุ่นก็คือจบแล้วอ่ะใช่หรือว่าบางทีไม่ทาครีมกันแดดด้วยแต่แค่แบบเดินออกไปข้างนอกอ่ะเราก็เจอแบบเต็มหน้าเลยมันก็หมองแล้วเนาะใช่มั้ยคะพี่แบงค์คะสำหรับพี่แบงค์แล้วสูตรไหนหรือว่าโฟมล้างหน้าประมาณไหนถึงจะแบบโอเคคะแบงค์จะบอกว่าโฟมล้างหน้าเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆอ่ะวิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีอ่ะไม่บาดหน้ามั่งละไม่รุนแรงกับหน้าเกินไปบ้างละคลีนทุกอย่างไปได้อย่างแบบหมดจดมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำคัญมากซึ่งวันนี้เรามีธีมด้วยใช่ไหมคะพี่ขนมจีนธีมอะไรครับเราจะไม่ใช่แบบโฟมล้างหน้าแบบเพลนๆธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าปีของชาโคลชาโคลขออนุญาตเริ่มที่จิ๊บก่อนเลยแล้วกันแบรนด์นี้เรียกได้ว่าคุ้นหูอยู่กันมานานนั่นก็คือโชกุบุสึเดลี่ดีท็อกซ์แอนด์พอลิสแล้วก็เป็นสูตรชาโคด้วยดียังไงรู้ไหมคือขึ้นชื่อว่าโชกุบุสึแน่นอนแล้วคือเขาประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็มีฟิลกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นรวมถึงตัวเนื้อโฟมของเขาเนี่ยจะเป็นโฟมที่ละเอียดเนียนนุ่มมันก็เลยทำให้ลดการเสียดสีของผิวดีมากเลยนะและรู้ไหมว่ามันดีอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคะพอเราใช้ตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยแล้วก็เนื้อโฟมเขาช่วยลดการระคายเคืองกับผิวเนี่ยตอบโจท
นะนี่นะเดี๋ยวมาขนมจีนบ้างดีกว่านะคะกับนี่เลยค่ะชาโคโลจีแบมบูชาโค detoxifying face wash นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าผู้ชายชอบนะแกดูดที่สำคัญค่ะพวกสิ่งตกค้างมลภาวะต่างๆเนี่ยก็ช่วยเอาออกไปด้วยเขาสามารถแบบว่าปรับสภาพผิวปรับสมดุลผิวให้เราด้วยอย่างที่โซนที่มันมันอย่างเงี้ยเขาก็จะลดความมันตรงส่วนไหนที่มันแบบมีความแห้งเขาก็จะช่วยบำรุงให้มันชุ่มชื้นมากขึ้นถูกต้องบาลานซ์สิเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะของว่านหางจระเข้ค่ะที่ช่วยแบบว่าบำรุงผิวหน้าจากแบบปอบประโลมจากการถูกทำลายจากมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเนาะใช่ไหมแล้วที่สำคัญนะคะทำความสะอาดนะคะอย่างหมดจดนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแบบว่าไม่มีความแบบตึงของคุณสองคนนี้ก็แบบเด็ดแล้วนะครับแต่ของแบงค์ครับผมมันเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นเคยครับกับตัว Garnier Men นะครับ Turbo Light Oil Control 3 in 1นะครับชาโคโฟมครับผมดียังไง 3 in 1 3 in 1ผู้ชายเราไม่แยกของอยู่แล้วอ่ะชาโคชอบอยู่แล้วดึงดูดสารพิษออกมาครับผมล้างหน้าด้วยตัวนี้เสร็จปุ๊บมีสครับอยู่ด้วยครับสามารถสครับไปด้วยเซลล์ที่ตายแล้วออกไปเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อวันไหนรู้สึกแบบวิอยากจะเพิ่มความพิเศษให้กับตัวเองนิดหน่อยทำเป็นมาร์คได้ด้วยและที่สำคัญก็คือช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกปลอบประโลมผิวช่วยให้ใบหน้าแลดูกระจ่างใสด้วยเป็นไงครับดีหมดเลยแล้วไม่ถูกแต่ตัวไหนจะได้ทำภารกิจค่ะพี่หนมพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมครับผมพร้อมค่ะหนึ่งสองสามไปค่ะเอาละนะอันนี้ได้นะสปาสำหรับผู้ชายครับของจีนนะคะดีนะคะอันนี้ถนอมผิวพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะสามสองหนึ่งปั๊บและนี่ก็คือโฟมล้างหน้าชาโคโลจีแบมบูชาโค Detoxifying Face Wash โฟมล้างหน้าชาโคที่ได้ไปทำภารกิจกับเราในวันนี้มาลุ้นกันว่าเจ้าโฟมล้างหน้าชาโคตัวนี้จะทำภารกิจของเราได้สำเร็จหรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงตึกท้าสวยนะครับกับผมเอิร์นนะครับดีเนาะหน้าดีเนาะดีเนาะดีอยากให้โปรดักต์ผู้ชายเข้าบ่อยๆจังเลยก็ปกติจะเห็นแต่สาวๆสวยๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ผมมาขอเป็นตัวแทนผู้หญิง1วันละกันนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้เหมาะกับผู้ชายนะครับก็คือโฟมล้างหน้าชาโคโลจีตัวนี้นี่ครับถึงจะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับก็ต้องดูแลรักษาผิวหน้าไม่แพ้ผู้หญิงนะครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้เราโดนแดดโดนฝนโดนมลภาวะต่างๆมากมายใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าชาโคโลจีตัวนี้จะสามารถล้างหน้าของผมได้สะอาดแค่ไหนมีข้อดีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะเริ่มผมขออนุญาตถอดเสื้อก่อนนะครับมาเริ่มที่ภารกิจแรกกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าโฟมล้างหน้าชาโคโลจีตัวนี้นะครับทำความสะอาดได้ล้ำลึกเรามาดูกันว่ามันจะล้างสิ่งนี้ออกหรือเปล่าครับขอแป้งหน่อยครับครับนี่เราก็ได้แป้งมาแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับเยอะมากจริงๆเอ็นดูว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มล้างหน้าฝั่งนี้ด้วยโฟมล้างหน้าทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เขาล้างอย่างนี้จริงๆนะผู้ชายจะหนึ่งตึ๊กๆแล้วก็ล้างเลยแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะล้างหน้าด้วยชาโคโลจีตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเทน้ำใส่เนื้อชอบชอบถูเหมือนเดิมถูเหมือนเดิมถูเหมือนเดิมถูเปล่าคะถูเปล่าภาษาผู้ชายตอนนี้ผมก็ล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าข้างไหนจะสะอาดกว่ากันด้วยการเช็ดโทนเนอร์นะครับก็ครบทั้ง2แผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ดกันเฮ้ยทำไมมันแบบชัดขนาดนั้นนะเลือกโฟมผิดชีวิตเปลี่ยนนะตอนนี้ก็เช็ดด้วยโทนเนอร์เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าข้างที่ใช้โฟมชาโคโลจีนะครับแทบไม่มีสิ่งสกปรกติดมาเลยนะครับส่วนข้างที่ใช้โฟมทั่วไปนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีคราบนะครับสีเหลืองๆสิ่งสกปรกติดมาด้วยนะครับคุณคิดดูนอนไปแบบนี้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เขาปาดพร้อมกันเลยอ่ะมีหน้าล่ะผู้ชายหลายๆคนเลยเป็นสิวเพราะว่าล้างหน้าไม่สะอาดมาต่อกันที่ภารกิจที่2นะครับเห็นผมเป็นคนแบบเนี้ยปกติอ่ะครับผมชอบหยอดนะครับถ้าไม่เชื่อมันเป็นเหยื่อให้ผมหยอดมั้ยนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อเธออย่ายิ้มสิล้อเล่นครับนอกจากผมจะหยอดมุกเก่งแล้วนะครับผมยังหยอดนี่เก่งนะครับหยอดอะไรจ๊ะ
หยอดขนมพกนี่นะครับหยอดขนมพกอย่าให้อยู่ใกล้นะจะตีให้ตายเลยต้องทาน้ำมันนะครับเมื่อวานครับผมไปหาหมอมาครับหมอบอกว่าผมเป็นคนไข้ผมบอกว่าผมไม่อยากเป็นคนไข้แล้วครับหมอผมอยากเป็นคนที่ใช่ของหมอได้เปล่าครับมาได้ไหมครับมุกนี้ ได้ใจพี่ไปเลยพี่ให้หมดเลยนี่นะฮะเห็นควันอย่างนี้เห็นฝุ่นแบบนี้นอกจากฝุ่นนะครับก็มีแต่คุณนะครับที่ทำให้ผมแพ้มาแล้วครับอัพรูปนะครับได้แต่คนไลค์อัพอะไรอ่ะจะได้คนรักครับอย่ายิ้มบอกว่าอย่ายิ้มไงเอ๊ะตอนนี้ผมไปหยอดมุกมานานแล้วนะครับรู้สึกว่าหน้าเริ่มมันแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังมันไม่พอเดี๋ยวผมจะใช้ออยเนี่ยนะครับเพื่อทำให้ผมหน้ามันขึ้นอีกหน่อยใช้ออยเลยเฮ้ยโหดเวอร์นี่ครับชื่อไม่ใช่โอ้โหมันมากเลยครับหน้ามันมากเลยครับโอ้โหคนละมันแล้วคนละมันคนหล่อเล่นอะไรก็ได้มุกคือแบบทำกันขนาดนี้เลยเหรอนี่แบบเอาน้ำมันทาหน้าว่าตอนนี้หน้าผมก็เริ่มมันมากแล้วครับถ้าพี่อยู่ตรงนั้นนะทำไมคะน้องจะหน้าไม่มันแบบนี้พี่แบงค์นานๆทีพี่แบงค์แบบแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับผมจะไปทดสอบว่าหน้าผมตอนนี้มันขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความมันบนใบหน้านะครับด้วยเม็ดโฟมนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาหน้านะครับกริ้งกริ้งกริ้งบนเม็ดโฟมนะครับถ้ามีเม็ดโฟมติดมาบนใบหน้าผมแสดงว่าหน้าผมเนี่ยมันจริงๆนะครับมันไม่มันมันไหม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 นี่เห็นทีมงานไม่พอใจคนหล่อหรือเปล่าคะจะเห็นได้ว่าผมติดปากจะเห็นได้ว่ามันจริงๆนะฮะขนาดโฟมยังเข้าไปในปากมันติดในปากนะฮะตอนนี้เอาออกลูกเดี๋ยวพี่ไปล้วงออกให้ก็ได้แล้วน้ำมันเป็นอะไรที่ล้างออกยากมากจริงจริงน้ำมันเอาละฮะมันขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าด้วยโฟมคาโคโลจีดูนะครับว่าความมันเนี่ยจะหายไปไหมครับรู้สึกว่าความมันลดลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอล้างน้ำแล้วจะความมันจะหายไปหมดหรือเปล่าอย่างบางทีแบบว่าออยทำความสะอาดหน้าเนอะแบบที่แบบเช็ดตาอะไรเงี้ยเรายังเอาออกยากเลยอ่ะใช่ครับวันนี้ผมก็ล้างหน้าเช็ดหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าผมกิ้งหน้าบนโฟมแบบเดิมครับหน้าผมยังจะมันแล้วก็มีโฟมติดอยู่หรือเปล่านะครับโอ้เห็นไหมครับไม่มีโฟมติดบนใบหน้าเหมือนมีแต่ติดที่ปากนะครับโอ้ไม่ติดหน้าติดปากด้วยติดปากเบาๆนะเอ็นดูแสดงว่าโฟมล้างหน้าชาโคโลจีตัวเนี้ยนะครับล้างความมันได้อย่างดีเลยนะครับหมดจดเลยครับจริงค่ะหมดจดมาถึงภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจที่3นะครับก่อนหน้านี้ผมล้างหน้าไปแล้ว2ครั้งใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาล้างหน้าอีก2ครั้งรวมเป็น4ครั้งนะครับแต่ปกติแล้วครับเราล้างหน้าแค่2ครั้งก็พอนะครับคือตอนเช้ากับตอนเย็นแต่วันเนี้ยผมจะมาทดสอบแบบฮาร์ดคอร์เลยครับล้างหน้าด้วยกัน4ครั้งจะทดสอบว่าโฟมตัวเนี้ยจะทำให้หน้าเราแห้งตึงไหมครับแล้วนี่แบงค์อยากให้สังเกตนะคือแบบที่ล้างมันไม่ได้สะดวกด้วยนะยังออกหมดขนาดนั้นน่ะดิเอ็นดูลูกล้างครั้งที่3เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าครั้งสุดท้ายกันเลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมขอจัดเต็มหน่อยครับว้าวทำไมคะพี่แบงค์นั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ๊ยเข่าละกล้วยยังไงก็ปล่อยให้เขาเปียกเดี๋ยวเป็นปอดบวมก็ล้างหน้าครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับก็เราจะมาวัดความชุ่มชื้นกันนะครับว่าใบหน้าของผมอะได้เท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมวัดได้ 31.1% แต่โดยปกติแล้วครับคนทั่วไปจะมีความชุ่มชื้นบนใบหน้าอยู่ที่ 40-60% นะครับวัดนะครับนี่นะครับโอ้โหขึ้นมาที่56เลยนะครับจาก 31.1ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ผมล้างหน้ามา4ครั้งนะครับสรุปเลยว่าความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของผมนะครับจาก 31.1 นะครับเพิ่มมาเป็น 56.4 นะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มเยอะมากนะครับแสดงว่าเจ้าโฟมชาโคโลจีตัวนี้นะครับไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึงนะครับเพิ่มขึ้นมาแบบ20กว่าเกือบ30นะใช
แสดงว่าเขาล้างแล้วเขาก็ช่วยบำรุงใช่นี่4ครั้งนะยังได้ขนาดนี้ใช่แบงค์จะบอกนิดนึงว่าปกติแล้วนะครับคนเราไม่ควรล้างหน้ามากนะครับไม่ถึงวันละ4ครั้งแบบที่น้องเขาทำจริงๆแล้วแค่เช้าและเย็นก็พอแล้วเพราะว่ายิ่งล้างมากอ่ะผิวเราเสียความชุ่มชื้นมากอ่ะครับผมและนี่ก็คือภารกิจทดสอบประสิทธิภาพของโฟมล้างหน้าชาโคโลจีในศึกช้างสวยวันนี้ครับอันนี้คืออะไรคะพี่หนมอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำภารกิจกันนี่ค่ะแป้งธรรมดานะคะเราไม่ใช้เราใช้แป้งผสมสีฟ้าให้เห็นไปเลยใช่ไหมให้เห็นไปเลยนะคะว่าจะหมดจดไหมอย่างนี้เหรอใช่ถูกต้องเริ่มต้นก็คือเอาด้วยนี่ไงเราก็โรยเลยชอบแบบแป้งสีสวยมากเลยอันนี้มันก็คือเหมือนแบบตัวแทนจากฝุ่นควันแล้วมลภาวะใช่สมอฟนะคะอ่ะหลังจากนั้นทำไงครับมาอุ้ยอยากให้ดูเนื้อเราดูเนื้อโฟมดูเนื้อมันมาเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยคุณแล้วเราป้ายลงไปเลยแล้วกันคุณคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเอาออกได้หมดจดแค่ไหนมาลองอุ้ยออกเลยอ่ะออกเลยออกเลยนี่ไงออกมาจากสีเขียวอ่ะ เขียวก็คือแบบว่าไอ้ตัวที่แบบเราล้างมานะคะแล้วที่บางชอบคือแบบมันเป็นเจลมันเย็นมันแบบมันเบาแล้วถูเบาๆเองนะครับเข้าใจแล้วทำไมมันถึงไม่ทำให้ผิวเราตึงเพราะว่าเนื้อโฟมเขาอะค่ะมีความชุ่มชื้นจริงๆเอ้ยนี่แล้วแบบล้างออกง่ายมากมันถึงไม่ทำให้ผิวตึงไงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะสะอาดแค่ไหนนะคะได้ดูที่ผ้านะคะว่ามันออกไปหมดแค่ไหนผ้านะคะออกหมดนะคะสิ่งสกปรกทั้งนั้นใช่วิขอแบงค์บ้างพี่แบงค์มาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าลูดพี่แบงค์ไปป้าบเป็นยังไงฟึบแวบว้าวนี่คือสีผสมอาหารสีเขียวนะคะเดี๋ยวลองป้ายดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบจริงๆอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนเป็นอย่างนี้นี่คือสีจริงแต่ว่าเธอจะให้เห็นน้ำมากเลยอ่ะน้ำแบบน้ำแบบเขียวแบบเขียวมากเขียวแบบหนักเลยอะครับผมแสดงว่าตัวนี้ออกจริงๆแล้วออกจริงๆแล้วดูดิเทียบกับสีที่แบบมันออกมาแบบกับสีเนี่ยมันดีไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณบำรุงไปด้วยคุณล้างทำความสะอาดไปด้วยบางทีขี้เกียจไม่ได้ทำมอยส์ไรเซอร์ตื่นขึ้นมาก็ยังอยู่ได้ใช่เพราะฉะนั้นชาโคโลจีแบมบูชาโคทำภารกิจได้สำเร็จใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะพวกเราคัดมาให้แล้วว่าดีจริงๆอ่ะช่วงนี้นะคะเราได้โปรดักต์ดีๆแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะพี่แบงค์คะช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาเจอแบงค์ป้ายยากันอีกนะครับในช่วงสวยฮิตติดอันดับครับผมวันนี้โปรดักต์จะเป็นอะไรห้ามพลาดเลยค่ะบิวตี้สีเฟิร์สช่วงสวยฮิตติดอันดับโอเคครับแล้วเราก็กลับมาอัปเดตเทรนด์ความสวยงามกันต่อนะครับกับรายการ Beauty See First กับแบงค์ในช่วงนี้ครับสวยฮิตติดอันดับครับผมวันนี้เราจะไม่มาป้ายยาคุณผู้หญิงนะครับแต่คุณผู้หญิงก็อาจจะสนใจได้ไอเทมวันนี้มันจะเป็นของหนุ่มๆซึ่งสามารถพกพาติดตัวไปได้ด้วยถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามั้ยคะเริ่มกับของแบงค์ละกันโอเคแบงค์ค่ะของแบงค์ตัวนี้มันจะเป็นวาสลีนนะครับลิปเทอราปีออริจินอลครับคือแบบทุกบ้านต้องมีแพ็กเกจจิ้งอันนี้คือน่ารักชอบกันเป็นสาวเก๋มากทุกคนเห็นตัวแพ็กเกจจิ้งก็อยากได้แล้วอยากเก็บแล้วอยากเก็บในกระเป๋าคุณผู้ชายพกไว้อย่างนี้ได้ที่มันเป็นแบบสตรอเบอรี่อันนี้ก็ผู้หญิงนะจะบอกว่าข้อดีของเขาคืออะไรสำหรับคุณผู้ชายนะครับมันเป็น all in one จริงๆไม่มีกลิ่นและที่สำคัญก็คือเวลาเอามาทาปากอะลิปเทอราปีตัวนี้มันอยู่นานทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญคนที่ผู้ชายที่กลัวแบบว่าหุยจะดูแบบเป็นสาวไปหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีสีครับผมจะให้ความชุ่มชื้นในระดับแม็กซิมัมหรือสูงสุดและที่สำคัญคือมัลติเพลยูสของเขาก็คือสามารถเอามาทาข้อศอกเวลาผิวแห้งขอบจมูกตรงเนี้ยที่ชอบลอกๆกันนะคะมือก็ได้ใช่ไหมคะมือก็ได้อะไรที่สำคัญหนุ่มๆเวลาเดินเยอะเราใส่รองเท้าบูทเราอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แตกทาไปได้เลยช่วยให้สมานะแต่อีกจุดหนึ่งที่แบงค์อยากจะบอกก็คือเราแตะมันนิดหน่อยอะครับแล้วก็แต้มไปที่คิ้วได้ด้วยอันนี้เป็นเทคนิ
เทคนิคทำให้หนุ่มๆซึ่งคิ้วลกอ่ะหรือสาวๆเองก็ตามแล้วก็หวีไปที่คิ้วได้อีกอันนึงที่ควรพกไว้เหมือนกันอะไรครับผมมาทางจิ๊บบ้างดีกว่าค่ะกับตัวนี้เลยค่ะ Deodorant Deodorant Wipe กระดาษทิชชู่เปียกแต่ว่าอันนี้จะเป็น Deodorant ด้วยคือแน่นอนว่าคุณผู้ชายเนี่ยใครที่ออกกำลังกายบ่อยๆแน่นอนว่ามันจะต้องมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายคือต้องเช็ดบ้างเพื่อให้กลิ่นมันหยุดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้คือดีมากเลยนะคะเป็นแผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายใต้วงแขนใต้วงแขนใช่คือหนึ่งเลยเขาจะช่วยลดของการสะสมของแบคทีเรียนะคะรวมถึงเขามีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยมันก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีกลิ่นที่หอมรู้สึกสะอาดเป็นไงกลิ่นเป็นไงกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดกลิ่นสะอาดแล้วสูตรนี้มันเป็นสูตรสำหรับแบบว่าเคลียร์ใต้วงแขนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เหมือนกับแบบว่าไม่ต้องไปฉีดสเปรย์ไม่ต้องพกสเปรย์ระหว่างวันแล้วก็คือว่าพกอันนี้ไปเลยง่ายๆไม่เปียกด้วยไงไม่ต้องล้างหรืออะไรก็ตามกลิ่นนี่คือแบบมันสดชื่นมันไม่มีแบบไม่มีน้ำหอมอ่ะมันเฟรชอ่ะแล้วก็คือแบบว่าใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่าไม่ระคายเคืองถูกต้องค่ะเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ดีมากของขนมจีนเนี่ยก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นแบบว่าเป็นกระดาษเปียกเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือ Men's Biore Facial Sheet ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระดาษเปียกค่ะที่มีความเย็นแล้วก็คือคุณสามารถล้างหน้าโดยไม่ต้องใช้น้ำได้เลยว้าวมันเป็นสูตรอ่อนโยนเพราะฉะนั้นคุณใช้กับตัวใช้กับหน้าได้เลยค่ะเย็นจริงอ่ะเย็นแบบสดชื่นเลยอ่ะแล้วกลิ่นแบบ1แผ่นก็เอาอยู่ทั้งหน้าทั้งตัวทั้งคอได้หมดได้หมดซอกแขนซอกขาได้หมดเลยอ่ะทุกทีไม่ต้องแช่เย็นใช่ผ้าเย็นนี่คือหมดเทรนด์แล้วหมดยุคแล้วผ้าเย็นไม่ได้เรามาเป็นแบบนี้ดีกว่าถูกต้องพกพาก็ง่ายนะคะยังไงใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะคือวันนี้ทั้งเทปของเราเนี่ยนะครบวงจรชีวิตผู้ชายเลยไหนจะเริ่มต้นการเมคอัพไหนจะเรื่องของโฟมล้างหน้าสำหรับฟอร์แมนแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ผู้ชายควรมีนะคะนี่คืออันนี้ Beauty See First ของเราพรีกายเพื่อผู้ชายทุกคนค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยละกันนะคะกับเพจ Beauty See First นะคะเข้าไปกดติดตามใน Facebook ได้ค่ะเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามทูทอเรียลการแต่งหน้าอะไรก็ตามพูดคุยกับพวกเราได้นะคะทั้งนั้นเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วนะคะสามารถมาเจอกับพวกเรานะคะชาว Beauty See First ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 3:45 นาทีค่ะทางช่อง Work Point ค่ะโอเคแล้วเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะBeauty See First